องหมุนด้วยเงินตลอดเวลาครับคณะเศรษฐศาสตร์ผมว่าตอบโจทย์ผมชอบการที่แบบมานั่งคิดเรื่องทรัพยากรว่าแบบจะใช้เท่าไหร่ให้ได้ประโยชน์มากที่สุดครับจริงๆแล้วผมค่อนข้างที่จะสนใจในแบบว่าเชิงเศรษฐศาสตร์หรือว่าการเงินอยู่แล้วนะครับเศรษฐศาสตร์ค่อนข้างสำคัญในสังคมปัจจุบันเนี่ยเรียนเศรษฐศาสตร์เพื่อที่ว่ามันสามารถต่อยอดได้หลายแขนงตอนแรกสองจิตสองใจระหว่างเป็นนักธุรกิจกับนักการเมืองแล้วก็ตอนแรกคิดว่าเศรษฐศาสตร์เรียนเล่นหุ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้ามาจริงๆปุ๊บเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่เรื่องของการเล่นหุ้นเลยตอนม.ปลายมันจะมีให้เรียนเศรษฐศาสตร์อยู่แบบนิดนึงแทรกอยู่ในวิชาสังคมมันเป็นเรื่องของ common sense มันเป็นแบบเราต้องเจอในชีวิตประจำวันอยู่แล้วอ่ะการเรียนเศรษฐศาสตร์คือการที่เรา explore เข้าไปใน common sense ของมนุษย์อ่ะเราอ่ะชอบอะไรที่มันเป็น logic นิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีทางเลือกอยู่หลายทางทางด้านสายวิทย์แล้วก็ทางด้านสายสังคมก็คือเศรษฐศาสตร์เราก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะเบนสายมาทางนี้ดีกว่าน่าจะตรงกับความต้องการในชีวิตของเรามากกว่าค่ะโดยรวมแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นศาสตร์ที่จะพัฒนาผู้คนนะครับตอนนั้นเรามองหาหลักสูตรที่ใช่กับตัวของเราด้วยค่ะถ้าอ่านตัวหลักสูตรดูเรารู้สึกว่าที่นี่เวิร์กสุดสำหรับเรานะที่นี่เขาจะเปิดกว้างให้เราได้เลือกมากกว่าค่ะมีเมเจอร์ให้เลือกมีไมเนอร์ให้เรียนมีวิชาที่สามารถให้เราลงได้มากกว่าอีกอย่างนึงคือแบบ exchange โปรแกรมคือเรารู้สึกว่าของที่นี่เวิร์กในคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์เป็นอันดับต้นๆ น่าจะเป็นท็อปทีของประเทศเลยถ้าแบบสายสังคมเศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์นิติอะไรเงี้ยแนะนำว่ามาเรียนธรรมศาสตร์ดีกว่าอาจารย์เศรษฐศาสตร์แต่ละคนนี่ก็คือจะจบเฉพาะทางหรือจบเศรษฐศาสตร์คือมีความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์นี้จริงๆอะค่ะเราสัมผัสได้ถึงความทุ่มเทที่เขาให้กับการสอนนักศึกษาค่ะคืออาจารย์เนี่ยจะคอยเราถามเราอยู่เสมอว่าเรามีความคิดเห็นยังไงกับคณะเราอยากให้พัฒนาไปในทางไหนเพื่อที่จะทำให้คณะของเราดีที่สุดด้วยความที่เหมือนมันอยู่ไกลจากตัวเมืองทำให้คนแบบหลายๆคนก็มาอยู่หอเนี่ยครับคนส่วนใหญ่ก็จะอยู่หอกันอะไรอย่างนี้ดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแน่นเหนียวผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะทั้งแบบดูแลตัวเองหลายๆอย่างซักผ้าปีหนึ่งอาจจะค่อนข้างที่จะอดควรว่าแบบจะอยู่ได้ไหมหรือว่าจะมีเพื่อนไหมอะไรเงี้ยแล้วพอมาอยู่หอมันทำให้แบบเรามีเวลาอยู่กับเพื่อนมากขึ้นเราก็เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันครับคณะของเราเองก็จะมีกลุ่มนักศึกษาที่เขามีความสนใจที่หลากหลายแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆขึ้นมาที่เนี่ยมันมีกิจกรรมที่แบบหลากหลายมากคือมหาลัยมันสนุกตรงที่มีกิจกรรมและมีชมรมเยอะแยะมากอาจารย์ป่วยก็บอกว่าเด็กส่วนใหญ่นักศึกษาเนี่ยจะเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอแต่การไปลงพื้นที่ไปเห็นชาวบ้านเนี่ยจะทำให้เราเป็นคนเหยียบขี้ไก่ฟอคือว่าจะทำอะไรจะพัฒนาอะไรก็จะตรงจุดประสงค์แล้วก็บรรลุผลพอเชื่อว่าเศรษฐศาสตร์เอาความเจริญเข้ามาอยู่ในเมืองอย่างเดียวมันทำให้ประเทศชาติไม่ไปไหนแต่ถ้าเกิดเรากระจายความเจริญแล้วก็เศรษฐกิจที่ดีไปสู่ชนบทได้ประเทศชาติมันจะเติบโตไปได้พร้อมๆกันมันทำให้ผมแบบโตขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนแบบมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ที่มากขึ้นผมรู้สึกว่าจาก4ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้แค่เฉพาะการเรียนความรู้ที่ได้รับนะครับผมยังได้แบบว่าเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตมากมายนะครับเพราะฉะนั้นพอคุณจบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ออกไปสู่ข้างนอกได้คุณจะสามารถทำงานได้ด้วยคอนโนเลจที่เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์มอบให้อย่างเต็มที่แล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่นได้จากกิจกรรมที่คุณได้เรียนรู้ในสังคมธรรมศาสตร์ค่ะถึงน้องๆที่กำลังสนใจหรือคิดว่าอยากจะเรียนเศรษฐศาสตร์อย่างแรกคือเราจะต้องมีความคิดที่เป็นโลจิกเป็นระบบอยู่แล้วเพราะว่าเศรษฐศาสตร์เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าเราจะต้องใช้ความคิดที่เป็นระบบคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลเพราะว่าเศรษฐศาสตร์มันมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นเหตุเป็นผลทั้งหมดเลยค่อยๆปูพื้นฐานน้องๆต้องอย่าละเลยสิ่งที่แบบเล็กๆน้อยๆตั้งแต่เริ่มต้นมีความอยากที่จะเข้าใจมันเอา2 อันนี้มาบวกกันเรียนได้แน่ๆ